อดคุยกันก่อนพี่ผมเมาแน่เลยพี่เมาเดี๋ยวพี่อันตรายพี่พี่ออกเขาลงมาคุยให้จอดข้างทางเขาก็ไม่ยอมจอดพอเขาไม่จอดเราก็เลยขับตามมาถึงตรงนี้พอติดไฟแดงก็เรียกเขาลงมาอีกเขาก็ไม่ยอมลงเราก็ยืนขวางหน้ารถเขาค่ะพอขวางหน้ารถเขาก็เลยดันเราไปเรื่อยๆเลยไปประมาณ30เมตร20 30เมตรน่ะเขาก็หยุดเราก็ลงแล้วเราก็ยังอยู่หน้ารถเขาก็ยังไม่ยอมอีกเขาก็ดันเราอีกดันเราไปอีกคราวนี้เกาะรอบที่2พอเกาะรอบที่2มาติดไฟแดงมีรถขวางหน้าด้วยเขาก็เลยจอดพอจอดตรงนั้นเราก็เลยลงมาครับพอลงมาเขาก็ไม่ยอมอีกแต่ทีนี้เราไม่เกาะแล้วเราหลบแล้วค่ะก็เลยปัดถูกกระจกหน้ารถเขาแล้วจังหวะที่โดนชนครั้งแรกรถเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นไม่ได้ดูเลยค่ะว่ารถเป็นอะไรได้ยินเสียงแต่ว่ามีคนมาชนท้ายรถเรามันดังมากเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเยอะเราก็เลยลดกระจกเรียกให้เขาว่าจอดข้างทางเขาก็ไม่ยอมลดกระจกลงครับเราก็เลยขับเดินหน้าไปหน่อยแล้วก็ปาดหน้าเขาให้เขาจอดครับเขาก็ไม่ยอมอีกเราก็เลยลงไปตบกระจกเขาครับเราตามมาไกลไหมครับจากจุดที่ชนจากพญาไทมาถึงตรงอู่ทองในค่ะสามแยกอู่ทองในเลยวังไปนิดนึงครับก็ตามมาก็ตามมาจังหวะที่เราลงจากรถเนี่ยรถมันติดอยู่หรือยังไงครับติดอยู่ค่ะติดอยู่เราลงมาแล้วเราก็ตะโกนเรียกเขาพี่ช่วยด้วยรถชนแล้วหนี
แล้วมอไซค์ที่ใส่เสื้อสีส้มเขาก็เลยช่วยเอารถมาดันมาบังหน้าไว้ค่ะที่เราไปยืนหน้ารถอะเราทำไมเราถึงไปกระโดดเกาะตอนนั้นไม่ได้คิดไหมไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าจะให้เขาหยุดไม่คิดว่าเขาจะกล้าขับไปทั้งที่เราอยู่หน้ารถเขาไม่น่าจะกล้าขับไปแล้วอะแต่ทีนี้เขาไม่ยอมหยุดอะแสดงว่าจังหวะนั้นคือเราก็ต้องช่วยตัวเองโดยการเกาะใช่ใช่ถ้าเราไม่เกาะนี่คือเราน่าจะล้มแล้วเขาน่าจะชนทับเราอะใช่ตอนนี้ลงมาเหมือนเขาจะมีต่อว่าทะเลาะวิวาทปากเสียงอะไรกันไหมเขาชี้หน้าเราบอกไม่ชอบหน้าคนเนี้ยได้กลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นอะไรสักอย่างออกมาจากตัวเขาไม่ได้กลิ่นเลยค่ะดูหน้าตาเขาเป็นยังไงดูเขาปกตินะคะปกติมากเลยนิ่งๆมากเลยไม่โวยวายไม่อะไรประมาณ30ได้มั้งคะบวกลบเนี่ยค่ะเขาลงมาพูดยังไงกับเราบ้างเขาลงมาเขาไม่ได้พูดกับเรานะคะเขาลงมาแล้วเขาเหมือนกับพูดกับคนข้างๆแต่ชี้มาทางเราชี้มาทางเราเขายอมรับไหมว่าเขาชนไม่รับเขาบอกว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะที่เขาพูดแต่เขาพูดเบาครับแล้วจังหวะที่เขาเดินขึ้นรถไปก็ลากออกไปเลยค่ะจังหวะที่เกาะฝากระโปรงหน้ารถเขาไหมคุณป้ากลัวไหมตอนนั้นกลัวกลัวคิดว่าน่าจะตายตรงนี้ตอนนั้นก็กลัวมากอะค่ะกลัวค่ะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยมีฝ่าไฟแดง2แยกเกือบจะโดนชนด้วยใช่ค่ะฝ่าไฟแดง2ที่มันมีจังหวะหนึ่งที่มีรถจอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้าเราแต่เราอ่ะอาจจะไม่เห็นหรอกแล้วเขาได้ขับมาเนี่ยจังหวะนั้นนะถ้าเกิดมันชนเข้ากับหลังรถกระบะเราก็ตายเราจะถูกอัดก๊อปปี้เลยไหมใช่ค่ะน่าจะโดนตอนที่จะก่อนก็คือไม่คิดว่าเขาจะกล้าขับใช่ค่ะไม่คิดว่าเขาน่าจะกล้าขับไปเพราะเราอยู่หน้ารถแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยไม่ใช่ผู้ชายแล้วดูท่าทางเขาแบบไม่ใช่นักเลงอ่ะดูเขาก็ดูสุภาพอ่ะแต่ทำไมเขาถึงกล้าขับก็ไม่รู้เขาขับไปแรงไหมครับตอนที่คุณป้าก่อนพี่ตอนนั้นก็ออกมาประมาณมันก็ไม่แรงเท่าไหร่อ่ะค่ะแสดงว่ารถคุณป้าจอดทิ้งไว้จอดทิ้งไว้อ่ะค่ะกลางถนนเลยใช่ค่ะมากับใครครับป้ามาคนเดียวแล้วตอนที่เราอยู่ตรงแยกตรงที่เราหลุดจากรถคันนั้นอ่ะเรากลับไปที่รถเรายังไงก็โบกเรียกวินมอไซค์เขาก็ช่วยพากลับช่วยพากลับใช่คนที่ตามมาค่ะไกลไหมไกลไหมก็ไฟแดงนึงอะค่ะอ๋อไกลอยู่ตอนที่ไปอยู่ตรงสะพานกรุงเทพธนอ่ะครับป้าตอนนั้นคือจบยังไงเขาได้มาคุยกับเราไหมไม่มาค่ะหนีไปเลยตำรวจกำลังไล่กล้องอยู่พอเราลงจากรถมาปุ๊บเขาก็ขับหนีเลยเขาหนีเลยค่ะมอไซค์ตามไม่ทันเลยค่ะคุณป้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างก็มีหัวเข่าช้ำอะค่ะแล้วก็เจ็บตรงซี่โครงแต่ไปเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นไรน่าจะระบมช้ำนี่เกิดจากการที่เกาะรถใช่ไม่ใช่ถูกชนทีแรกไม่ใช่ค่ะน่าจะเกาะรถนะคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกรณีที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้เขามารับผิดชอบอะค่ะจริงๆคนที่ขับรถแบบนี้ไม่น่าจะให้ขับรถบนท้องถนนแล้วอะมันอันตรายมากเลยชนนิดเดียวเองน่าจะลงมาคุยกันอยากจะให้เขารับผิดชอบอะไรเราถ้าเกิดคุยกันตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ก็แค่ค่าแล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างนี้ก็ตรงนี้ก็เขียวอันนี้เหมือนโดนฝากระโปรงรถเหมือนเขาชนใช่น่าจะชนดัน